สวัสดีครับแทนเองคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นเรื่องราวการเดินทางของพวกเรานะครับที่ไปร่วมงาน Valorant Champion Tour 2024ที่ประเทศเกาหลีใต้ครับเดี๋ยวจะขอแนะนำตัวกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่ผมเอ่ยชื่อใครเนี่ยทุกคนก็จะได้ไม่งงนะฮะจะได้รู้ว่าใครเป็นใครในกลุ่มผู้ร่วมเดินทางของพวกเราเนี่ยมี M นะครับ M เป็นโปรดิวเซอร์ของ MITH และ M ก็เป็นคนที่ดูแลพวกเรานะฮะแล้วก็ติดต่อธุระให้กับพวกเราเนี่ยตลอดทั้งการเดินทางเลยคนถัดมาเนี่ยชื่อป๊อกป๊อกเป็นผู้ช่วยของผมเองแต่ว่าทริปเนี่ยเราเอาป๊อกไปเพื่อช่วย M ทำงานอีกทีนึงคือผมต้องการทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพวิดีโอด้วยนะครับ M คนเดียวเนี่ยถือกล้อง2ตัวไม่ไหวแน่นอนก็เลยต้องมีป๊อกเนี่ยไปช่วยงานเอ็มอีกทีหนึ่งคนถัดมาก็คือน้องโบนะครับจูดี้คนนี้ไม่มีอะไรฮะไปคุมพฤติกรรมผมเฉยต่อมาก็ผมเองไปในฐานะอินฟลูเอนเซอร์นะครับก็ไปเพื่อทำวิดีโอตัวนี้นี่แหละแล้วก็คนสุดท้ายครับรุ่นใหญ่ที่สุดในกลุ่มพวกเราฮะ The World Best Sick Man CGIS ครับทำไมถึงต้องเรียกไอ้ก้าว่ารุ่นใหญ่นะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้ขอแปะไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังพวกเราไปถึงที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยประมาณบ่ายสามนะครับของที่นู่นทางไรออทเขาก็จัดเตรียมรถมารับพวกเรานะครับจากสนามบินเนี่ยไปส่งที่โรงแรมที่เราพักเดี๋ยวเล่าเรื่องการดูแลของไรออทแล้วก็โรงแรมที่พักให้ฟังก่อนโรงแรมที่เราพักเนี่ยอยู่ใจกลางย่านฮงแดเลยแล้วไอ้ย่านฮงแดเนี่ยรอบๆโรงแรมเราเนี่ยมันก็จะรายล้อมไปด้วยร้านอาหารในมาร์เก็ตร้านกิจกรรมแหล่งช้อปปิ้งต่างๆคือเราอ่ะไม่ต้องนั่งรถไปไหนเลยแค่เดินมาจากโรงแรมแล้วก็เดินเที่ยวรอบๆตรงนั้นอ่ะมันมีครบทุกอย่างเลยจบในที่เดียวแล้วไรออทเนี่ยเขาก็ป่ามากเลยนะให้เงินพวกเราคนละ100 USD เนี่ยต่อวันนะครับแล้วก็ต่อคนด้วยนะฮะในการกินอยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้การแข่งขันเกมในยุคก่อนเนี่ยมันก็จะมีการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบออนไลน์มาก่อนเนาะแล้วก็มาจบที่ออฟไลน์เพื่อชิงแชมป์ก็ฟอร์แมตประมาณนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแต่ว่านอกจากนักแข่งแล้วเนี่ยมันก็จะมีกองเชียร์อย่างพวกเราเนาะคือนั่งเชียร์ออนไลน์นั่งวอชปาร์ตี้อยู่บ้านแล้วก็มีให้มาเชียร์แบบออฟไลน์ด้วยผมว่ายุคนี้แม่งเจ๋งดีกว่าอีสปอร์ตตอนแรกอะพวกเราตั้งใจว่าจะมาเชียร์เปเปอร์เล็กแบบติดขอบสนามกันเนาะแต่ว่าเปเปอร์เล็กเราตกรอบไปก่อนละมันก็ไม่เหลือทีมให้เชียร์เลยทีนี้ผมก็เลยต้องถามก้าไอ้ก้าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เชียร์เปเปอร์เล็กเนี่ยเราเชียร์ทีมอะไรกันดีก้าก็บอกว่า EDG พี่ Edward Gaming โอ้แล้วผมเพิ่งนึกขึ้นได้ทริปนี้ที่เรามากันเนี่ยก็มีไอ้กินมาด้วยนะครับแต่ว่ากินมาถึงก่อนหน้าเราเนี่ย2วันละเท่ากับว่าตอนเนี้ยที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยมีผมก้าแล้วก็ไอ้กิน3คนขาดไอ้บอยคนเดียวก็จะครบชุดมิดกำแพงแล้วนะฮะที่กลับมาที่นี่อีกครั้งในรอบ7ปีนะครับตั้งแต่2017ครั้งนั้นเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่ามากๆนะครับเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเสียดายอย่างเดียวที่เราไม่ได้มีทีมมีเดียไปด้วยไม่ได้เก็บภาพความทรงจำภาพความประทับใจกลับมาให้เล่าเรื่องเนาะ7ปีตลอดนั้นปูซานเลยแต่นั้นปูซานนานอยู่นะผมชอบบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงวันนั้นเป็นเดินไปซื้อรองเท้าไม่เดินไปหาดอ๋อโหที่วันนั้นแม่งฟิลแม่งโคตรดีอ่ะทำไมปีนั้นไม่มีกล้องวะเนาะเด็กกูเล่าให้ฟังคนเลยมันคนคือวันนั้นอ่ะไอ้มูดมันครบเลยเว้ยแข่งแพ้มาด้วยและอารมณ์แบบคนแบบมูดแบบซึมอ่ะเดินถือเบียร์ขวดนึงไปยืนริมชายหาดแล้วลมแม่งก็แบบเย็นๆอ่ะนะแล้วริมชายก็จะมีคนเล่นพลุไฟใช่ไหมแล้วก็มีคนมาพักผ่อนเล่นกีตาร์อะไรแบบคนมาพักผ่อนมันก็มีคนแบบมายืนถือขวดเบียร์เหมือนกับเราเนี่ยแล้วก็มีคนเล่นกีตาร์แล้วก็มีคนเล่นมายากลและไอ้คนเล่นพลุไฟเนี่ยสักพักนึงก็มีตำรวจขับรถไปจำได้ไหมแต่ที่แม่งเจ๋งคือคนที่เขายืนดีดเล่นกีตาร์อยู่อะมันก็จะมีคนที่แบบเหมือนกับมายืนดูผู้ชมอะแล้วเขาก็ขอไปเล่นแบบขอเล่นหยิบกีตาร์ไปเล่นบ้างอะไรเงี้ยแล้วฟีลแบบไอ้เหี้ยแบบอารมณ์แบบคนเพิ่งแข่งเกมแพ้มาแล้วคนเพิ่งแข่งเกมแพ้มาแล้วก็มายืนผ่อนคลายกินเบียร์ริมทะเลแบบไอ้ยามูนั้นมันดีมากคือผมจำมาจนวันนี้แหละเหมือนกันมันโคตรดีอ่ะมันแม่งดีมากแบบไว้มันฟีลกู๊ดอ่ะมันดีเว้ยกูมายึกย้อนกลับไปว่าทำไมตอนนั้นมันไม่มีแบบมีเดียตามไปถ่ายแบบบรรยากาศแบบไหนมันได้แค่ความรู้สึกอะตอนแรกความรู้สึกแม่งดีมากภาพมันไม่ได้มีให้อะไรเงี้ยแต่แบบความรู้สึกไม่จำได้อารมณ์แบบคนซึมๆแบบเย็นแล้วว่าผ่อนคลายไปริมทะเลแต่ว่าโรงแรมนั้นมันดีจริงนะแต่ว่าเราข้ามถนนมาก็เป็นทะเลเลยนั่นคือดีมากแล้วตอนที่มีคนเล่นมายากลนะมันจะเล่นมายากลใช่ไหมแล้วก็คนก็จะนั่งล้อมรอบเลยนะเว้ยมันเป็นเหมือนลานกิจกรรมอะไรประมาณอย่างนั้นเราก็เล่นไปด้วยกันไว้ดีมากคิดภาพแม่งเงียบเงียบจริงเลยเฮ้ยแต่ว่ารอบนี้เปิดด้วยกาแฟนะกูจำได้ว่ารอบนั้นลงเครื่องมาแดกเบียร์ก่อนเลยยังมีรูปอยู่ใน IG อยู่เลยโคโรนาคนละคนก็เห็นอะไรบ้างขอดูไม่อยากเอากระป๋องไปเยอะเอากระป๋องใส่แค่หมดเลยอะไรเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่กล้าแข่งให้กับเปเปอร์เล็กเนาะช่วงนั้นมันก็ต้องมาอยู่ประเทศเกาหลีใต้มาคนเดียวเลยใช้ชีวิตคนเดียวมาอยู่แถวนี้แหละย่านฮงแดนนี่แหละไอ้กล้าบอกว่าแถวเนี้ยผมอย่างเซียนคือรู้หมดเลยไปทุกที่โดยที่ไม่ต้องเปิดแมปเลยด้วยซ้ำก็เลยกลายเป็นว่าการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยทุกร้านอาหารที่เราเข้าไปกินตลอดทั้งการเดินทางครับคือกล้าเป็นคนเลือกหมดเลยไอ้กล้าบอกว่าช่วงที่มาอยู่ที่นี่7เดือนเนี่ยก็คือลองผิดลองถูกมาเยอะแบบบางร้านก็อร่อยบางร้านก็ไม่อร่อยมันก็เลยคัดร้านที่แบบว่าอร่อยเนี่ยมาให้เราเลยตัวผมเองเนี่ยที่ไม่ค่อยถูกจริตกับอาหารเกาหลีสักเท่าไหร่นะครับรอบนี้เป็นทริป
ที่ถือว่าเพอร์เฟกต์มากเพราะว่าไอ้ก้าคัดมาให้หมดแล้วถ้าไอ้ก้ากินได้เนี่ยแล้วบอกว่าอร่อยเนี่ยก็คือทุกคนก็แฮปปี้อันนี้ผมมั่นใจเลยหลังจากที่พวกเราไปถึงโรงแรมเนาะแล้วก็เก็บกระเป๋าเช็คอินเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ไปกินอาหารมื้อแรกกันร้านแรกชื่อร้านว่าโอเว่นร้านนี้เขาก็จะขายอาหารเกี่ยวกับพวกไก่แบบไก่ทอดไก่ย่างไก่ทอดกรอบอะไรประมาณเนี้ยแล้วพวกเราก็นัดเจอกับอินฟลูเอนเซอร์คนอื่นๆเนี่ยที่นี่ด้วยบนโต๊ะนี้ก็จะมีน้องโปเต้นะครับน้องแพตตี้แล้วก็ไอ้กรีนเรียกมันด่วนดิไม่ให้ความรู้สึกแบบกูมองผ่านๆอ่ะเพราะดิมเพรสชั่นมองไปครั้งแรกมันต้องต่ำต้องต่ำเลยต้องผ่านมีความเป็นส้มตำมากแต่คุณก็รู้ว่ามาถึงร้านสิ่งแรกที่จะมองมันต้อง What the fuck มองแอลกอฮอล์เนี่ยของปลอมมันอันนี้คอมเมนต์นะอันนี้คอมเมนต์ครับพี่เบิร์ดเมื่อกี้เซตนี้มันจะได้หนมปังมาด้วยหนมปังต้องกินกับไก่เหรอใช่มันแบบมันเป็นไอ้ซิกเก้นซิกเก้นเซตนี้อ่ะเรียกเขาว่าอันนี้มันเป็นคริสปี้มันคริสปี้มันเป็นฟิลไหนกรอบเอาไว้ไอ้โรสมันคืออะไรนะไก่ย่างไก่ย่างเออมันเป็นย่างเออย่างแต่ผมย่างนำแบบเป็นย่างย่างดีกว่าเหรอแต่กูชอบกรอบนะเว้ยงั้นเอากรอบก็ย่างแบบกรอบเอาพี่เลือกมาเซตนี้กันเซตสี่แต่ผมว่าไม่พอหรอกสี่คนเออไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทางใหม่ที่อันนี้โคตรหน้าไก่ย่างในไทยเลยครับมันดีเดี๋ยวพี่จะลองกินกับมึงอ่ะพี่อยากรู้มันต่างกันยังไงเนี่ยหน้าตาเหมือนไก่ย่างเนี่ยพี่สั่งเลยนี่เอาตัวเขียเมื่อกี้จะทำยังไงดีจะทำยังไงดีถ้าแยกโต๊ะหนีซีรีส์เกาหลีมันบอกกูเว้ยแม่งไปคำที่รู้แต่ไม่ได้ใช้ความคิดอะไรเลยเมนูที่ผมกินกันเนี่ยมันก็จะเป็นไก่ทอดกรอบเนาะมาพร้อมกับเบอร์เกอร์อันนี้ก็แปลกเหมือนกันว่าไก่มาพร้อมกับขนมปังเบอร์เกอร์มันต้องกินยังไงแต่โดยรวมมื้อนี้ก็ถือว่าอร่อยมากๆนะครับไม่ได้แย่เลยหลังจากเสร็จภารกิจการกินเนี่ยเราก็มีโอกาสได้นัดเจอกับดาวไวนะครับริชของ Paper Lake นั่นเองตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะนะครับผมบอกเอ็มว่าอยากให้มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวระหว่างก้ากับดาวไวไม่ต้องให้เขามายืนหน้ากล้องเราเดินถ่ายแค่เก็บบรรยากาศแค่นั้นก็พอแล้วก็ให้2คนนี้ได้มีเวลาพูดคุยกันนะครับเพราะว่า2คนนี้ก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะเจอกันง่ายๆเนาะแล้ววันแรกที่เกาหลีใต้ของพวกเราก็ผ่านไปเข้าสู่วันที่2นะครับตื่นเช้ามาเราก็ไปหาของกินกันก่อนเลยอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับว่าแถวโรงแรมเนี่ยเต็มไปด้วยแหล่งช้อปปิ้งเนาะในมาร์เก็ตแล้วก็ร้านอาหารและแน่นอนฮะนอกจากกินอาหารเช้าแล้วเนี่ยวันนี้ไกด์ของเราก็จะพาพวกเราไปช้อปปิ้งกันด้วยมื้อแรกของวันก็ยังคงเป็นเมนูไก่อีกเช่นเคยนะครับร้านเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมมาเลยเดินข้ามถนนนิดเดียวเจอเลยผมย้อนกลับไปในช่วง7ปีที่แล้วเนาะช่วงที่เรามาแข่งเกม PUBG กันนะคือผมมีประสบการณ์การเที่ยวต่างประเทศมาก่อนก็พอจะรู้บ้างว่าต้องดูแมปยังไงต้องไปที่ไหนเอาง่ายๆว่าผมเที่ยวคนเดียวไม่หลงและภาพจำผมในตอนนั้นก็คือไอ้ก้าเนี่ยจะตัวติดผมมากอารมณ์ประมาณว่าพี่ไปไหนผมไปด้วยแล้วทุกคนดูตอนนี้ดิแม่งโตขึ้นมากคือมันแบบเดินนำเราอ่ะเราคอยเดินตามอ่ะผมต้องคอยถามว่าไอ้ก้าอันนี้อยู่ที่ไหนวะอันนี้ไปยังไงแถมภาษาก็เจ๋งด้วยนะเวลาไปที่ไหนเนี่ยคือก้าคุยให้หมดเลยเราไม่ต้องพูดเลยแล้วกลับมาที่เรื่องของกินกันร้านนี้จะมีกระทะอยู่กลางโต๊ะเนาะแล้วก็ขอบกระทะเนี่ยจะเป็นช่องที่เอาไว้ใส่ชีสเขาก็จะเอาเมนูไก่ที่เราสั่งเนี่ยมาผัดให้กลางโต๊ะเลยผมไม่รู้ว่าเมนูนี้มันชื่อว่าอะไรนะผมจำไม่ได้เหมือนกันเมนูอาหารสไตล์เนี่ยมีใครรู้คอมเมนต์บอกทีนะโอเคเราคีบเนี่ยไม่รู้ใช่อ่ะคีบไก่อย่างงี้ใช่มั้ยคีบนี้แล้วก็ปากที่อย่างงี้ทำงานก็ได้ทำงานก็ได้แล้วก็ขึ้นมาอย่างงี้ไม่ต้องบอกผมรู้แล้วว่าไม่ชอบชีสผมไม่ชอบชีสครับแต่ไอ้ก้าให้มากินไอ้สัตว์ปากอร่อยชีสเฉยๆปากอร่อยไอ้ก้าปากผ่านป่ะใช่สักเซฟแต่ว่าผมกินแต่กับชีสแต่ข้าวเฮ้ยขาดข้าวไอ้ก้าขาดข้าวไม่ข้าวมันหลังจากนี้เขาจะมาคุกใช่ไหมเขาจะมาคุกก่อนกินไก่ให้แป๊บก่อนแล้วเดี๋ยวเอาข้าวมาเติมใช่คือเราบอกเขาได้เลยว่าแบบเราอยากกินตอนไหนอะไรเงี้ยแล้วเราบอกให้ให้ไม่ถึงหรอหอมมากอร่อยเออดูดีเลยบอกก็เห็นในคลิปไหมไม่เคยกินกูว่าเลยอ่ะอันนี้คือต้องปาดใช่ป่ะต้องปาดแบบเอาช้อนเหมือนกันเหรอไม่พอหมายถึงชีสหรอข้าวแล้วพี่แล้วแต่พี่หมายความว่ามึงก็ไม่เคยทำถูกป่ะชีสไงเพราะว่าก่อนจะมาถึงข้าวเป็นหมดแล้วอ๋อใช่ไหมครับผมส่วนใหญ่จะกินหมดแล้วเป็นชีสไม่ถึงไอ้พี่ชอบจริงเหรอใช่มันมีกิมจิด้วยไงใช่มันไม่เลี่ยนเว้ยไก่อะกินมากๆก็ยังรู้สึกว่าเลี่ยนแต่ว่าอันนี้ไม่เลี่ยนไม่ลองเอาชีสเอออันนี้อร่อยไอ้ยาข้าไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนจริงเอมลองใหญ่ไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนเออนี่เฮียเลยไอ้ก๊อฟ
ไอ้กำลังคุณอะเหมือนข้าวปั้นเอาไปทุกคิมจิเยอะฟิลไงเยอะ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 คืออันนี้เป็นภาพที่ถูกต้องเลยข้าวปั้นไปทุกคิมจิมันเหมือนนังกาเขาจะเป็นนะของเกาหลีมันเป็นแบบข้าวปั้นอะเบบบิมบับบิมบับคิมบิมบับคิมบิมบับเหมือนเหมือนแต่แกเป็นเวอร์ชันแบบไม่ได้เป็นก้อนเลยเคียบับเลยหลังจากกินข้าวเสร็จแล้วก็เข้าสู่ช่วงช้อปปิ้งนะครับไกด์ของเราเนี่ยก็ proud to present มากๆนะครับบอกว่าพี่มาที่เนี่ยพี่ต้องซื้อผมพาพี่มาเนี่ยผมอยากให้พี่ซื้อมันมีแต่ของดีๆจริงๆเสื้อผ้าสวยๆเต็มไปหมดเลยราคาก็ถูกด้วยแล้วก็ประโยคนี้นะฮะที่ผมติดใจมากก็คือถ้าเกิดพี่ซื้อเนี่ยผมซื้อด้วยผมซื้อแน่ๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูคำพูดจากปากผู้ประสบภัยกันครับไหนบอสบอสดูนี่ได้อะไรมาเหมือนเป็น 3,000 เหมือนเป็น 3,000พาไปร้านแรกแต่พี่ก้าไม่หมดสักบาทแล้วพี่ก้าก็พาไปร้านอื่นอีกแล้วดูถุงมาเล่เลยคนพาไปไม่เสียตังค์คนตามไปด้วยเสียตังค์นี่นั่นได้อะไรเนี่ยเด็กที่ละตัวเก่งกว่าสรุปคนป้ายยายังไม่ได้เลยแล้วดูไอ้โบถุงมาเล่เลยหลังจากที่เดินช้อปปิ้งกันมาพักใหญ่ๆเนี่ยผมหมดเงินกับตรงนี้ไปประมาณราวๆ 8,000 บาทของเอ็มก็น่าจะโดนไปหลักพันเหมือนกันส่วนป๊อกเนี่ยไม่ได้ซื้ออะไรเพราะว่าเสื้อผ้าไม่มีไซส์เนาะป๊อกตัวใหญ่แต่ว่าไอ้ไกด์ของเราเนี่ยไอ้ที่บอกว่าพี่ซื้อผมซื้อแน่ๆเนี่ยแม่งไม่เสียเงินสักบาทเลยมันเสียอย่างเดียวตลอดทั้งวันเนี่ยคือซื้อไอติมไอ้กล้าซื้อเหี้ยอะไรบ้างเนี่ยไม่ได้ซื้อเลย เข้าร้านไหนแม่งบอกผมพาพี่มาพี่ต้องซื้อแล้วมึงซื้อป่ะเดี๋ยวผมไปดูร้านนั้นก่อนผมกลับมาร้านนี้ผมเอาแน่เนี่ยจนกลางคืนแล้วกูก็เห็นมันซื้อเหี้ยเลยแต่ร้านล่าสุดที่ลงไปที่มันจะเป็นห้างลงเล็กๆใช่ป่ะได้กางเกงยีนส์2ตัวลองแล้วด้วยแต่ว่ามันติดอยู่ที่ว่าอีกตัวนึงมันมีขีดที่ไม่ชอบก็เลยไม่ซื้อไม่ซื้ออีกตัวนึงคือลองแล้วคือกางเกงมันยาวไปนิดนึงผมกับพี่เอ็มก็เลยแบบว่าพอแล้วแกได้แล้วนี่บอกว่ากล้าหาไว้ก่อนกล้าบอกไว้ก่อนพี่ตัวเองบอกไว้ก่อนถ้าเป็นคนอื่นไม่จะแบบหวานก่อนเดี๋ยวไปดูร้านหน้าเข้าสู่ช่วงอาหารเย็นครับมื้อนี้เราไปกินร้านเนื้อย่างกันต้องบอกเลยว่าร้านนี้ highly recommend มากๆนะครับเป็นมื้ออาหารที่ผมสุขที่สุดแล้วก็ประทับใจที่สุดในการเดินทางครั้งนี้แล้วคืออร่อยมากๆแบบมากกอไก่ร้านตัวเลยคือกินแล้วน้ำตาจะไหลอ่ะอร่อยจริงๆเว้ยอร่อยมากๆเนื้อคือชิ้นใหญ่แล้วก็ไม่เหนียวด้วยน่ากินมากแถมผักเครื่องเคียงกิมจิร้านนี้เนี่ยอร่อยมากกิมจิเลเวอร์อย่างผมเนี่ยประทับใจสุดๆนี่คือผู้ชายที่กิมจิแล้วว่าเนื้อร้านนี้ก็จะกินกับเกลือนะฮะแต่ว่ามันเป็นเขาเขียนว่าเฮิร์บซอสอ่ะมันเป็นเกลือสมุนไพรผมไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าในไทยเนี่ยมีร้านที่มีแบบเกลือแบบนี้ไหมถ้าใครรู้จักเนี่ยรบกวนเลยนะฮะชี้เป้าให้ผมดีเดี๋ยวผมจะไปลองกินคือมันยากอ่ะจะให้บินไปกินถึงเกาหลีอีกรอบนึงก็คงจะไม่ไหวนะมื้อนี้ทุกคนแฮปปี้มากๆนะครับแล้วก็เอนจอยอีทติ้งกันสุดๆเลยก็ต้องยกนิ้วให้กับไกด์ของเราเลยในวันนี้นะฮะเอาไป10คะแนนเต็มในวันถัดมาเนี่ยก็เข้าสู่ช่วงวันทำงานแล้วนะฮะสถานที่จัดแข่งเนี่ยมีชื่อว่า Inspire Arena จริงๆแล้วมันอยู่ติดกับสนามบินเลยนะสำหรับคนที่แบบว่าเขามาเพื่อดูแข่งโดยเฉพาะอ่ะเขาก็จะบินลงที่สนามบินใช่ไหมแล้วก็นั่งรถมาที่ Inspire Arena เลยคือมันอยู่ใกล้กันมากแล้วก็ในงานเนี่ยเราเดินเจอคนไทยอ่ะหลายคนเลยทุกคนก็มาร่วมงานมาชมการแข่งขันเกมที่ตัวเองชื่นชอบอ่ะเนาะเรามาคนเดียวเหรอคนเดียวมาเพื่อดูงานนี้เลยยอดมากเก่งมากไอ้เด็กผู้หญิงมาแบบมาเกาหลีมาคนเดียวมาดูเนี่ยสุดยอดเลยนะคนเราเวลามันรักอะไรมันรักอะไรมันมีแพชชั่นในการแบบพาตัวเองไปเจอความสุขนะแต่เดี๋ยวปีหน้าก็ไม่ต้องลำบากบินมาแล้วไงเพราะว่าปีหน้าก็จะมีรายการมาสเตอร์ที่แบงคอกเนาะใครที่อยากแบบสัมผัสประสบการณ์การแข่งขันเกมแบบแนบชิดติดขอบสนามแต่ไม่สะดวกเดินทางไปต่างประเทศอะไรเงี้ยก็ช่วงปีหน้าก็อย่าลืมนะครับห้ามพลาดเลยกับเข้าเรื่องกันต่อพอมาถึงงานเนี่ยไม่ทันจะได้เดินเข้าฮอลนะนี่คือที่เห็นในวิดีโอเนี่ยคืออยู่ด้านนอกของฮอลนะไอ้หนุ่มน้อยคนนี้ก็เนื้อหอมซะเหลือเกินคนเข้ามารุมกันเต็มไปหมดและเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูฟุตเทจที่ป๊อกเก็บมาได้นะครับว่าก่อนที่จะได้เข้างานเนี่ยไอ้ก้าเนี่ยเนื้อหอมขนาดไหนดีดนิ้วเลยเชี่ยกูมากับโบเบสิกแมนไอ้ยาแซวไม่ได้เลยใส่หัวตลอดเขินเข้ามาเลยไงเข้ามาเลยยอดฮอตเบอร์ฮอตเบอร์ฮอตไม่ไหวฮอตอีกแล้วตอนนี้เราเป็นเหมือนเราเป็นทีมมีเดียเลยกันเหมือนจะเป็น
ขาเป็นทีมงานของฝั่ง Paper Rec หรืออะไรสักอย่างหนึ่งบอกขอถ่ายคอนเทนต์เกี่ยวกับ Valorant Community 1 นาทีขอไอ้กล้าฮอตเบอร์ฮอตเบอร์ร้องรอฮอตเบอร์เผ็ดแซ่บเผ็ดงานนี้เป็นของเขาจริงๆทุกคนอยากให้กล้าถ่ายคอนเทนต์เกี่ยวกับ Valorant แต่ตัวไอ้กล้าอยากไปที่นี่คาสิโนไอ้เหี้ยแต่ไม่ต้องหวังจะดูนะข้างในถ่ายไม่ได้แน่นอนโอ้ผมเกือบลืมไปอย่างนึงเรามีของมาแจกด้วยนะครับเป็นของลิขสิทธิ์แท้จากทาง Riot เลยนะของทั้ง3ชิ้นเนี่ยกล้าเลือกมาเองกับมือเลยนะฮะเอามาแจกแฟนๆมันก็จะมีบัดดี้รูปน้องกระต่ายแล้วก็มีเซตไอ้โปเกมอนของตัวเก็กโคอ่ะผมไม่รู้เรียกว่าอะไรอันที่2ที่เป็นเซตเนี่ยถ้าใครได้ไปเราก็แจกให้ทั้งเซตเลยนะฮะแล้วก็มีตุ๊กตาวิกแมนอีก1ตัวโดยเงื่อนไขในการแจกเนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนตอบคำถามต่อไปนี้นะครับทุกคนคิดว่ากล้า CGIS เนี่ยอายุเท่าไหร่และเหตุผลอะไรที่คุณถึงเชื่อแบบนั้นคำถามเนี่ยไม่มีคำตอบที่ผิดหรือถูกนะครับเอาเป็นว่าคอมเมนต์ไหนถูกใจทีมงานเนี่ยเราจะให้ทีมงานติดต่อไปเพื่อส่งมอบรางวัลนะคอมเมนต์คำตอบของทุกคนนะครับที่ใต้วิดีโอนี้เลยนะฮะสุ่มแจกทั้งหมด3รางวัลนะครับรางวัลละ1อย่างไปลดตอนนี้ก็อยู่ในด้านหลังสเตจก่อนที่จะขึ้นไปวอชปาร์ตี้ข้างบนนะครับเพิ่งผ่านการสัมภาษณ์กับสื่อเป็นสื่อที่สื่อในไทยนี่แหละมีเมนสแตนแล้วก็มีออฟตัดล่าสุดเพิ่งสัมภาษณ์อะไรเสร็จเรียบร้อยก็ทุกคนก็ไปตามดูตามช่องสื่อแล้วกันนะว่าเราพูดอะไรไปบ้างวะไม่รู้พูดมั่วไปหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปเซตอัพเดี๋ยวก็จะต้องขึ้นไปเซตอัพบนสเตจแล้วเดี๋ยวบรรยากาศเราจะเอามาให้ชมกันว่าบรรยากาศรอบๆงานที่เหลือที่เราแบบไม่ที่ผมไม่ได้ว่างไปดูนะผมจะฝากกล้องไว้กับป๊อกแล้วก็เดี๋ยวให้ป๊อกพาเดินเที่ยววันนี้มีคู่เดียวเป็นทีมเลยนะก็ไอ้ป๊อกทีมเดียวประธานกับ Heretic Bed of Fire สายล่างใช่ไหม Bed of Fire ชนะขึ้นไปเจอกับ EDG เป็นไฟนอลพรุ่งนี้เดี๋ยววันนี้เราขึ้นไปดูแข่งกันแล้วเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาฝากเจอกันครับกลับเข้าสู่เรื่องงานกันต่อนะครับพวกเราก็มาเชียร์ติดขอบสนามเลยเนาะแน่นอนว่าความรู้สึกมันต้องต่างจากตอนที่เรา watch party อยู่ที่บ้านอยู่แล้วเพราะว่ามูดแล้วก็อารมณ์ร่วมของผู้ชมในสนามเนี่ยมันแบบไฮป์มากๆเลยทุกคนแม่ง enjoy กันสุดๆอะเวลาที่ทีมที่ตัวเองเชียร์ชนะเนี่ยเขาก็เฮกันเสียงดังลั่นฮอลเลยพาร์ทของการทำงานเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2วันนะครับก็คือมีวันที่เป็นรอบรองแล้วก็รอบชิงวันเนี้ยคือรอบรองนะรอบรองเนี่ยโต๊ะ watch party ของเราก็จะมีโบสเตอร์เนาะมีบูมบุรพาแล้วก็มีครูเข้ามาแจมด้วยเพลเยอร์ระดับโลกอย่างโบสเตอร์เนี่ยที่เขามีชื่อเสียงในวงการแบรนด์มากๆเขาก็ยังแวะเข้ามาทักทายพวกเรานะเขาเป็นคนที่ nice มากนะครับแล้วก็น่ารักมากๆเลยผมเพิ่งได้รู้จักกับครูแบบจริงๆจังๆก็คือที่นี่แหละงานนี้เลยหลังกล้องเนี่ยเราก็ได้พูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันหลายเรื่องนะฮะทำให้ผมรู้สึกว่าในสังคมแบรนด์ของต่างประเทศเนี่ยในระดับโลกเนี่ยมันมีแต่คนน่ารักจริงๆนะสังคมมันดีแล้วก็ผมติดค้างทุกคนเรื่องคำว่ารุ่นใหญ่เมื่อตอนต้นคลิปไว้ใช่ไหมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่ากลุ่มคนไทยที่ได้ไปในงาน VCT เนี่ยจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือ Thai Broadcast ผมไม่แน่ใจเรื่องรายละเอียดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็ฟังคนอื่นเข้ามาอีกทีนึง Thai Broadcast เนี่ยเหมือนจะเป็นของ Soup แพลตฟอร์ม Soup ในไทยเราอะเนาะกับ Riot เนี่ยเขาเป็นพาร์ทเนอร์กันอยู่แล้วเขาก็เลยมีสล็อตในการส่งคนไทยเนี่ยไปร่วมเชียร์ที่งานแต่กับ CGIS เนี่ยถูกเลือกโดย Riot Global นะครับก็คือศูนย์บัญชาการใหญ่ของ Riot เนี่ยเลือกมาคนเดียวเลยนะในโซน Apex South ก็คือ CGI มันก็เลยเกิดเป็นคำแซวที่ผมเอาไปแซวไว้กล้ากันว่าเย็ดแค่รุ่นใหญ่อะไรเงี้ยตรงนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศใกล้ชิดติดขอบสนามนะเป็นโซนที่นั่ง VIP นะครับมีการเล่นเวฟกันด้วยที่งานเขาก็จะมีสายรัดข้อมือให้นะครับอันนี้คือเจ๋งมากสายรัดข้อมือเนี่ยมันก็จะกระพริบแล้วก็ส่งเสียงตามจังหวะของสไปค์ที่วางในเกมนะฮะยิ่งจังหวะที่ใกล้จะหมดเวลาหรือว่าสไปค์ใกล้ระเบิดเนี่ยสายข้อมือก็จะกระพริบถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับตามจังหวะของสไปค์เลยมันช่วยให้เรารู้สึกแบบตื่นเต้นนะแล้วก็ลุ้นแบบเฮ้ยจะทันไหมนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปฟังประสบการณ์การนั่งที่นั่งโซน VIP จากป๊อกและเอ็มกันครับเมื่อกี้เป็นเขาเรียกชั้น VIP อยู่ข้างล่างแต่พวกอินฟูเขาอยู่ข้างบนแต่ว่าถ้าเห็นภาพเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูแล้วก็ข้างล่างก็มีขนมมีอะไรแบบเตรียมพร้อมอ่ะแต่ข้างบนคือต้องเดินไปเอาอ่ะมันมีสายข้อมือนี้ด้วยนะเนี่ยข้อมือเท่จัดลิสแบนพี่ดูพี่โชว์สิพี่เอวนี่แพร่ไหมล่ะเต็มแบบเป็นสารพัดภูมิปะเนี่ยครับปะเนี่ยเออแต่ว่าข้างล่างแบบโคตรเปรมอ่ะอยู่กับพี่แพทกับพี่ปอเต้ใช่สบายมากข้างล่างข้างบนก็ตั้งใจทำงานนะครับสู้ๆครับการแข่งขันรอบนี้เนี่ยเป็นคู่ระหว่างทีม Heretic นะครับแล้วก็ Libertad ผลการแข่งขันก็คือทีม Heretic เนี่ยเป็นฝ่ายที่ชนะไปนะฮะแสงสีเสียงเนี่ยอลังการมากเลยนะครับในสนามเรื่องราวความประทับใจของพวกเราในวันแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าเล่าไม่หมดนะครับมันเยอะจริงๆมันมีหลายความรู้สึกเข้ามาเต็มไปหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเกี่ยวกับผู้คนเรื่องงานเรื่องการดูแลของ Riot อะไรก็แล้วแต่และแล้วการทำงานในวันแรกของพวกเราก็ผ่านพ้นไปนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่วันที่2กันเลย
ภาพวันที่2เนี่ยเดินเข้าฮอมาก็เหมือนเดิมเลยนะฮะหนุ่มฮอตของเราเพิ่มเติมคือวันนี้คนรุมเยอะกว่าเมื่อวานอีกเป็นไงครับพี่2คนการเดินตามน้องๆที่แบบดังมากแล้วโดนแบบหยุดตลอดเวลาก็บอกว่าเหมือนที่นี่เป็นที่ของมันเออใช่มั้ยเรามาเที่ยวเหมือนแต่อันเนี้ยบ้านมันเออเรามาอย่างนั้นเลยให้ความรู้สึกเหมือนกับมันเป็นคนแถวนี้เป็นคนพื้นที่เดินไปไหนก็เจอแต่คนรู้จักเจอแต่เพื่อนใช่ใช่ใช่เรามันตกปอกแล้วแต่ก็รู้ตัวชัดว่ามันเป็นสิ่งที่มันดูดีมากๆนะถ้าเทียบแบบว่าไอ้ก้ามันก็เหมือนตัวแทนของไทยที่แบบว่าไปอยู่ในเวทีระดับโลกแล้วก็ใครๆก็มีคือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในไทยใช่ป่ะเราเดินไปตามงานเกมมีคนเข้ามาทักเราเนี่ยในธรรมดาปกติแต่ไอ้ก้าคือมันอยู่ที่เนี่ยคนก็ทักมันเป็นเรื่องปกติเหมือนเป็นบ้านมันคำว่าคนทักไอ้ที่นี่คือไม่ใช่นักแข่งนะหมายถึงผู้ชมทางบ้านที่มีประสบการณ์แข่งขันก็อยากขอถ่ายรูปสตาฟของไลออนก็เดินเข้ามาทักจริงไปเมื่อวันนี่คือดินทาเผาคนงั้นในมือหันก้อนไปข้างกันมันก็ยืนอยู่อย่างนี้นะเนี่ยตอนนี้เขารอเจอพี่อเล็กอยู่แล้วก็เสร็จตรงนี้เรามีสัมภาษณ์กับสื่อเจ้าใหญ่ในไทยเขาบอกว่าใหญ่มากๆเป็นสื่อที่มีอิทธิพลกับวงการเกมมากนั่นก็คือใครไม่รู้อ่ะบูมบัตเอ้ยนี่สื่อใหญ่สื่อใหญ่ใหญ่จริงใหญ่สัมภาษณ์ออก3ช่องนี้เลยรุ่นใหญ่ของวงการบาโลไทยสุดยอดแล้วเขาจะมาเอาอะไรกับเด็กกระโปงอย่างเขาว่าไอ้เนี่ยเขาไม่ถามอะไรเราดีกว่าถามอะไรก็แต่เราก็ตอบไม่รู้แล้วพวกดูที่เรายืนกันอยู่ตรงเนี้ยสัมภาษณ์กันอยู่แล้วมันผ่านมาข้างเอาใกล้ชิดเนี่ยใกล้ชิดก่อนที่พวกเราจะเดินเข้าไปในฮอลล์ที่จัดแข่งเนี่ยระหว่างทางเราก็ได้เจอกับโค้ชอเล็กด้วยก็ทักทายถ่ายรูปกันพอเป็นพิธีพวกเราเองก็ต้องรีบเข้าไปในฮอลล์นะครับเพราะว่ากลัวว่าจะไม่ทันพิธีเปิดไลออนเนี่ยเขาค่อนข้างขึ้นชื่อเรื่องพิธีเปิดมากๆเลยนะครับผมเองมีโอกาสได้เห็นพิธีเปิดการแข่งขันเกมของไลออนเนี่ยก็มาจากเกม LOL ผมจำไม่ได้ว่ามันปีอะไรนะแต่ว่ามันเป็นพิธีเปิดที่แบบมีมังกรมาบินเข้ามาในสนามอ่ะเราดูผ่าน YouTube อ่ะเรารู้สึกว่ามันอลังการเลยอ่ะแล้วครั้งนี้เรามีโอกาสได้อยู่ที่นี่แล้วอ่ะมันก็ต้องห้ามพลาดเลยจริงมั้ยช่วงพิธีเปิดเนี่ยก็จะเข้าสู่ช่วงการแข่งขันเนาะรอบนี้บอกว่าเป็นรอบชิงแชมป์โลกนะเป็นการแข่งขันระหว่างทีม Heretic นะครับกับทีม EDG Edward Gaming ก็คือทีมที่เราตั้งใจจะมาเชียร์กันตั้งแต่แรกนั่นแหละวันนี้บนโต๊ะ Watch Party ของเราก็จะมีพี่เอ๋ยนะครับมีน้องโปเต้น้องแพตตี้แล้วก็ไอกีนแล้วก็เดี๋ยวมีโค้ชอเล็กมาร่วมแจมด้วยและถ้าใครสงสัยว่าผมหายไปไหนนะผมไม่ได้ไปไหนนะผมอยู่แถวนี้แหละผมเก็บภาพบรรยากาศเก็บข้อมูลที่จะเอามาพูดในวิดีโอนี่แหละการแข่งขันรอบชิงในวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าพรีเมียมมากๆนะครับมีช็อตให้น่าจดจำช็อตที่ทุกคนจะต้องว้าวคือเกมมันค่อนข้างที่จะหักเหลี่ยมเฉื
ี่ยนโครงแก้แผนกันไปกันมาโดยรวมแล้วว่ามันคุ้มค่าที่เราได้มาดูมากๆเว้ยเอาง่ายๆว่ามันเป็นการแข่งขันที่กลมกล่อมนะครับแล้วก็ครบรถเลยแข่งกันแบบ Best of 5นะฮะชนะ3ใน5พวกก็เล่นกันเต็ม5ลาวเลยนะจบการแข่งขัน EDG ชนะทีม Heretic ไป3ต่อ2แผนที่นะครับนี่น่าจะเป็นโมเมนต์ที่ทาง EDG เนี่ยคงจะจดจำไปตลอดทั้งชีวิตเลยการที่นักกีฬาทีมนึงเนี่ยจะฝ่าฟันทุกอุปสรรคนะครับแล้วก้าวขึ้นมาเป็นทีมที่เก่งที่สุดในโลกได้เนี่ยมันแทบจะเป็นความฝันสูงสุดในอาชีพนักกีฬา e-sport ของใครหลายคนเลยนะครับและแน่นอนครับว่าในการแข่งขันเนี่ยมีผู้ชนะก็ต้องมีผู้แพ้เนาะตัวผมเองเนี่ยมีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนเราทุกคนเนี่ยเติบโตจากปัญหาเมื่อเราเจอปัญหาเจออุปสรรคเราแก้ไขมันได้ชีวิตเราก็จะก้าวข้ามไปอีกสเต็ปนึงในการแข่งขัน e-sport เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันเนาะไม่มีผู้แพ้ที่ถาวรแล้วก็ผู้ชนะที่ยั่งยืนการแข่งขันValorantในปีหน้าเนี่ยผมว่ามันน่าจะต้องสนุกมากขึ้นแน่นอนเพราะทุกทีมที่แพ้ไปเนี่ยพวกเขาก็จะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นแล้วกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมแน่ๆในปีหน้าพอพูดอย่างนี้แล้วเนี่ยยังไงก็ฝากทุกคนติดตามเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจทีม MITS ของพวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวิดีโอนี้ขอบคุณทุกการติดตามทีม MITS ของพวกเราเสมอมานะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ ขอภาษาบาคาซ่าเมื่อกี้หน่อยอ๋อธรรมสยาบังอุดุแปลว่าอะไรตรีดิมากาซีแปลว่าอะไรอุดุแปลว่าอะไรงานแปลหน่อยแปลหน่อยอะไรนะแปลว่าอะไรก็ว่าสวัสดีครับผมชื่อพี่บุรีขอบคุณที่ซัพพอร์ตเจอกันใหม่กล้าได้อะไรกลับบ้านบ้างได้อะไรกลับบ้านบ้างซื้อของอะได้ประสบการณ์อาจจะไปเล่นเกมครับเข้ามาเกาหลีไม่มาเล่นเกมเราจะไปท้าเขาเลยจะมาครับนี่เยี่ยมทำแบบมิชชั่นอิมพอสซิเบิล อยู่4วันไปร้อนใน2ดอกมีเดียมเหรอมีเดียมค่ะทหารไม่น่าไหวมันเล่นใหม่ได้ปะเล่นใหม่ได้ปะได้โอกาสอีกสองครั้งอุ้ยพลาดไปแล้ว2ตัวอุ้ยพลาดไปแล้ว3ตัวที่ท้ายเฮ้ยเฮียละเฮ้ยเฮียละเฮ้ยไม่ได้อยู่ได้อยู่มาดิอุ้ยโอ้ยได้อีกรอบนึงได้อีกรอบนึงก็ได้อีกรอบนึง27ขาดนึงใช่พี่อยู่พาร์ทปอดตอน28 30ตัวได้ลบชื่อเลยนะลบชื่อบนสุดนะลบชื่อดีกว่าลบชื่อเลยโอ้ย start right now โอเคเดี๋ยวขั้นที่2สเปรย์ไปเลยอุ้ยเหี้ยขวาอีกแล้วเฮ้ยยังมาขวาบ่อยได้ป่ะยี่สิบเอ็ดยี่สิบเก้ายี่สิบเก้ายี่สิบเก้าได้ว่ะได้แล้วอ๋อสุ่มเหรอสุ่มเหรอเฮ้ยสุ่มว่ะง่ากองสุ่มกองสุ่มเหรอเออแท็กอันนี้ได้เลยแท็กของมันได้ไหมไอ้ได้แท็กมันเลยแท็กไอ้เอาไว้ใส่กระเป๋าอ่ะเอออันนี้พาสปอร์ตน่าจะสุ่มสุ่มว่าเป็นแบบว่าเป็นลีกหรือว่าเป็นวาโลมั้งเปิดไงเนี่ย
อ๋อนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ว่าอยู่ไม่ใช่จะได้ LL ทำไงเอาเงี้ยดีกว่าถ้าเป็น LL ผมไปเล่น LL ถ้าได้วาโลก็เล่นต่อย้ายเลยย้ายเกมแข่งเลยย้ายเกมแข่งเลยจับกับพาร์ทบอร์ดวัดดวงกับเกมนี้แหละเอ๊ะตรงนี้แหละถ้าเป็นเกมไฟแท็กติกไปสักทีมไฟหรอเออเกมไฟแท็กติกย้ายเหมือนกันอะไรเนี่ยลุ้นไงให้ลุ้นไงเชี่ยวขอร้องล่ะเอ้ยลองให้ฝั่งนี้ดูก่อนป่ะล่ะโอเคโอเคยังเล่นต่อยังเล่นต่อยังเล่นต่อเกมนี้วัดดวงกับ2ครั้งต่อนะ